ทุกคนครับข้าศึกโจมตีหนักทุกด้านเลยแหละครับทิศเหนือหูยก็ยุ่ยเยอะทิศใต้หืมก็หยุบหยับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็แอบหนักใจแทนพี่ๆเกษตรกรมากๆเลยทีเดียวนะครับไหนจะทั้งหนอนทั้งแมลงนี่แหละครับเป็นคู่ปรับผลสำคัญของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเลยแหละครับหัวหน้าครับสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศของพื้นที่นี้เนี่ยเหมาะกับการปลูกพืชแบบไหนครับหลักๆจะมีอยู่2อย่างที่ทุกคนคิดว่าเป็นเมืองหลวงก็คือตัวสับปะรดกับมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยเป็นพืชที่มีโรคและแมลงเป็นพืชอยู่พอสมควรตัวแรกก็คือเรียกว่าแมลงดำหนามนะครับที่เรียกว่ามะพร้าวเป็นดวงขาวเป็นยอดนะครับที่สีขาวๆๆนะครับอีกตัวนึงก็คือหนวดดำครับหนวดดำเนี่ยจะทำลายตรงทางแก่งตรงทางล่างนะอีกตัวหนึ่งซึ่งมีนานแล้วแต่เป็นบ้างมีบ้างหายบ้างก็คือดวงแรดมี3อย่างนะครับวันนี้สิ่งสำคัญทั้ง3อย่างเนี่ยเกษตรกรได้ทำอะไรที่ผสมผสานนะครับเพื่ออยู่รอดก็อยู่ได้ร่วมกับเจ้าที่เราร่วมกับเกษตรอำเภอร่วมกับเกษตรตำบลนะครับเพื่อทำหาวิธีการใดเพื่อลดจำนวนการระบาดแมลงดำหนามส่วนมากจะกินที่ยอดมะพร้าวเนี่ยนะคะใบกำลังจะคลี่ตัดยอดที่มีตัวหนอนและก็ตัวเต็มวัยไปทำลายก็คือตัดทิ้งไปเลยแก้ปัญหาตัดทิ้งไปเลยแต่มันต้องมียอดกลมอ่ะมันยังคงเหลืออยู่ยอดที่กำลังจะคลี่คือยอดที่2มันจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตัดไปทำลายได้วิธีการหนึ่งแล้วก็ปล่อยเตนเบียนมีเตนเบียน2ตัวคือเตนเบียนอาซิโกเดสเป็นเตนเบียนหนอนแล้วก็เตนเบียนเทตตาสติคัสเตนเบียนดักแด้ปล่อย5มัมมี่ต่อไร่สัก3ถึง5ครั้งเสร็จแล้วตัวที่2ก็คือหนอนวัวดำมะพร้าวนะคะหนอนวัวดำเนี่ยมันจะกินใบส่วนมากจะไปใบล่างๆแล้วก็มีขุยๆอยู่อ่ะเหมือนปลวกอ่ะที่ทำลายรังมันอ่ะอยู่ในรังมันแล้วตัวนอนกะดักแด้มันก็จะอยู่ที่ใบนั่นแหละนะวิธีการก็คือเช่นเดียวกันตัดทางใบที่มีตัวนอนอยู่ไปทำลายเผาหรือไปจุ่มน้ำให้มันตายวิธีการอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็วิธีอีกหนึ่งก็คือใช้ฉีดพ่นเชื้อบีทีในต้นที่เตี้ยต้นสูงเราฉีดไม่ได้นะคะแล้วก็การปล่อยเตนเบียนไข่ที่โกแกมมาทำลายไข่ของผีเสื้อที่มันจะวางไข่อยู่บนยอดมะพร้าวนะคะแล้ววิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือเตนเบียนบาคอนที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือดวงแรดดวงแรดดวงแรดนี้มันจะทำลายต้นมะพร้าวที่มันหลายระยะทำลายได้ทุกระยะแต่มันจะเจาะเข้าไปทำลายอาจจะมีอีกตัวหนึ่งคือดวงไฟที่เข้าไปทำลายตามหลังอ่ะคือมันจะไปวางไข่ที่ร่องรอยการทำลายของดวงแรดวิธีการกำจัดดวงแรดก็คือใช้ถังฟีโรโมนล่อตัวเต็มวัยให้มาลงในถังแล้วเราก็ไปทำลายแล้วอีกวิธีการนึงก็คือมีกองปุ๋ยหมักทำกองปุ๋ยหมักล่อให้ตัวเต็มวัยมาวางไข่พอวางไข่แล้วก็ใช้เชื้อราเมตาลิเซียมเนี่ยผสมน้ำราดไปที่กองปุ๋ยหมักแล้วก็เชื้อราจะเข้าไปทำลายตัวหนอนให้ตัวหนอนค่อยๆตายไปนะคะนี่คือวิธีการในการกำจัดศัตรูพืชที่เราได้คิดค้นเป็นองค์ความรู้มาแล้วหลังจากนั้นล่ะครับเรามีการเตือนภัยเรามีการเฝ้าระวังสำหรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับต้นมะพร้าวของเรายังไงบ้างครับเป็นพยากรณ์ครับเพื่อให้เกษตรกรเข้าไปดูสวนของตัวเองทุกอาทิตย์ต้นไหนที่เราพยากรณ์ว่ากี่ต้นก็ทำเครื่องหมายไว้แล้วก็จะดูว่าต้นนี้มีอะไรระบาดอยู่ในระยะไหนครับต้องการช่วยเหลือแล้วหรือยังนะคะถ้าเป็นเยอะก็แจ้งเกษตรตำบลเกษตรอำเภอแล้วก็จังหวัดร่วมกันในการป้องกันกำจัดถ้าสมมติว่าดำเนินการได้ภายในจังหวัดก็คือจ บถ้าไม่ได้ภายในจังหวัดเป็นเยอะมากก็ต้องแจ้งทางกรมส่งเสริมการเกษตรให้มันช่วยเหลือต่อไปองค์ความรู้ที่เราได้มาจากงานวิจัยครับแล้วพอเราไปใช้จริงกับสวนมะพร้าวของเรามันส่งผลดียังไงบ้างครับพี่นี่เองก็คือเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในร่วมโครงการนักวิจัยชุมชนด้วยนะคะจากก่อนหน้านั้นเนี่ยสวนมะพร้าวของพี่นี่เองเนี่ยตายไปเกิน10ต้นจากภาวะของหนอนหัวดำล้วนๆเลยนะตอนนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะแก้ไขอย่างไรเพราะว่ามะพร้าวของพี่มันสูงค่ะสูงพอหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดแล้วกรมวิชาการเกษตรมาให้ความรู้กับพี่แล้วก็คนในชุมชนแล้วเนี่ยเรารู้จักว่า
ปัญหาเกิดจากอะไรและแก้ไขปัญหาปัญหามันก็จะหมดไปแต่ถามว่าแมลงตัวนี้มันหมดไปจากชาวสวนไหมไม่หมดเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะฆ่าตัวนอนได้ทุกระยะวัยของเขาแต่อย่าลืมว่าดักแด้หรือตัวแกะเขามีปีกเขาสามารถพร้อมที่จะบินไปต้นอื่นสวนอื่นซึ่งเราก็ไม่สามารถตามเขาได้เพราะว่าความสูงของต้นมะพร้าวแต่เราจะต้องเรียนรู้ว่าเราทำยังไงถึงจะอยู่กับเขาได้เขาเริ่มระบาดเมื่อไหร่เราก็หาวิธีการจัดการมะพร้าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองไทยครับมะพร้าวในบ้านเรานะครับมีปริมาณน้ำมันที่มากกว่ามะพร้าวในประเทศเพื่อนบ้านนั่นจึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมมะพร้าวในบ้านเราจึงเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งถ้าหากเราสามารถควบคุมการระบาดของศัตรูพืชได้นะครับก็จะยิ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนเมื่อมีผลผลิตที่มากขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นแล้วครับ